กลเสีดีนะครับผมชื่อล้วนก็จบจากออสาขาจิตกรรมคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับตอนนี้กําลังทำงานกับกลุ่มเชียงใหม่โฟร์ฟอร์แมนครับผมก็เป็นกลุ่มคาริเพทที่ประกอบด้วยชาวโปรฟอร์มประมาณเจ็ดถึงแปดคนทำงานร่วมกันในประเด็นบางประเด็นเดียวกันครับเชียงใหม่โ m ร์ฟอร์แมนอาร์ตกรุ๊ปครั้งนี้ก็จะทำงานใน จะทำงานในคอนเซปต์เรื่อง to be is to die ครับผมคือการหายใจของเรามันผันผวน,นความหมายลงไปว่าการการหายใจมันคือการมีชีวิตยอยู่แต่ว่ายิ่งหายใจยิ่งอันตรายครับยิ่งในสมัยนีย้เราควรจะต้องมีอากาศของตัวเองดนวยซ้ำบางทีคือเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหายใจในอากาศที่มันบริสุทธิ์ตามที่เราเรียกได้ครับใช่ผมก็เลยคิดว่าแต่ตอนนี้แบบสภาพแวดล้อมกับสิ่งแวดล้อมหรือว่า สังคมมันไม่ได้เทรซอากาศไปในทางที่มันมันทำให้เราสะดวกที่จะหายใจครับเป็นการแสดงพร์ฟอร์แมนอาร์ทที่เราจะนำาสนอเห็นว่าเราจะเอาการระบบการหายใจของมนุษย์ออกมาอยู่ข้างนอกให้ดูว่าเราจะเห็นมันได้ในถ้าถ้าเราเห็นมันอย่างชัดเจนเราจะยังรู้สึกต่อมันอยู่หรือเปล่าว่ามันอยู่ในร่างกายเราเองมันเป็นเรื่องของเราเองครับใช่เป็นเรื่องของเราทุกคน จริงๆแล้วผมคิดว่าการการที่ศิลปินเข้ามาทํางานเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมันเป็นได้ทุกคนนะครับอืมแล้วผมก็คิดว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับทุกคนมันไม่ใช่แค่ศิลปินนะครับใช่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นทุกก้าวที่เราเดินมันเป็นแบบทุกอย่างที่เราใช้ขนาดแบบผัดกะเพราหนึ่งจานมันยังมีค่าพี่ m สองจุดห้ายู่ิตนั้นได้เลยผมก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนนายคนตะนักแล้วก็ศิลปินที่ ศิลปินที่คิดว่าตัวเองมีความก้าวหน้าก็ควรใส่ใจเรื่องนี้เหมือนกันครับ